สวัสดีครับคลิปนี้นะครับพามาชมรีวิวการใช้งานตั้งค่าครับกล่องไฟฟ้ายี่ห้อ Aroma รุ่น TDX25II นะครับหน้าตาของกล่องมอนูลก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีปุ่ม Master Volume นะครับVolume Tracking Pad ครับไว้ใช้งานกับปุ่มบลูทูธปุ่มบลูทูธตัวนี้ครับสามารถบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือของเรารับเสียงเข้ามาได้นะครับแล้วก็ปุ่มสวิตช์ปิดเปิดนะครับแล้วก็ปุ่มเซตอัพครับก็จะมีเมทานอมระบบเมทานอมนะครับ2ปุ่มแล้วก็ปุ่มเซตอัพอีก2ปุ่มส่วนปุ่มตรงกลางเนี่ยครับเป็นปุ่มเลื่อนฟังก์ชันนะครับและที่พิเศษของรุ่นนี้นะครับคือปุ่ม Volume EQ ของรุ่นนี้นะครับจะพิเศษกว่ารุ่นอื่นคือเราสามารถเพิ่มหรือลดวอลุ่มนะครับทั้งเป็นคลิกนะครับเป็นกระเดื่องนะครับคะแนนทอมนะครับให้แฮตแล้วก็ชาร์ปนะครับคันเดลโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปเซตในระบบนะครับสามารถดันขึ้นใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานฟังก์ชันตัวนี้ก่อนนะครับความสะดวกสบายของฟังก์ชันนี้นะครับเราสามารถขนาดที่เราเล่นใช้งานอยู่นั้นนะครับเราสามารถดันวอลลุ่มหรือลดวอลลุ่มได้เลยทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปเข้าไปตั้งค่าสำหรับรุ่นนี้นะครับก็มีเสียงมาสเตอร์จากโรงงานมาให้20เสียงนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวเสียงนะครับในคลิปต่อไปให้ฟังกันนะครับส่วนในฝั่งซ้ายนะครับ2ปุ่มซ้ายมือนี่นะครับก็เป็นในภาพเมทานอมนะครับเราสามารถนะครับเพิ่มลดเมทานอมด้วยปุ่มมาสเตอร์ตัวนี้นะครับสำหรับปุ่มบนนะครับก็เป็นเพลง Blacking Track นะครับให้เราได้ซ้อมกับเพลงกับกล่องรุ่นนี้นะครับเราสามารถนะครับเปลี่ยนเพลงได้นะครับโดยหมุนปุ่ม Master ตัวนี้นะครับแล้วเพลงที่ให้มาทั้งหมดนะครับก็มีถึง43เพลงนะครับเริ่มจากปุ่มบนนะครับก็จะเป็นในภาพ EQ นะครับเบสกลางแหลมนะครับในแต่ละบันนะครับสามารถปรับที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับต่อไปนะครับเป็นในเสียงแหลมนะครับต่อไปนะครับก็เป็นเสียงรีเวิร์บนะครับ EQ รีเวิร์บต่อไปนะครับสำหรับรีเวิร์บใช้นะครับก็เราสามารถเลือกระดับรีเวิร์บนะครับได้ถึง4ระดับนะครับโดยที่ไม่ต้องไปปรับละเอียดเหมือนฟังก์ชันเมื่อกี้นะครับลองฟังดูครับสำหรับฟังก์ชันนี้นะครับเราจะตั้งค่าของกองชิ้นไหนนะครับเราก็ให้เพียงสัมผัสตีไปที่ใบนั้นนะครับเราสามารถตั้งค่าทั้งเปลี่ยนเสียงทั้ง velocity ทั้ง sensitive นะครับได้เลยในแต่ละใบถ้าเราจะตั้งค่ากองชิ้นไหนนะครับให้สามารถ
ตีไปที่กองชิ้นนั้นนะครับอย่างเช่นไฮแฮทนะครับก็จะเปลี่ยนขึ้นมาเป็นไฮแฮทแล้วก็แฟท1นะครับแฟท2แฟทไลท์นะครับสแนร์ทอม1ทอม2ทอม3และกระเดื่องนะครับเดี๋ยวเรามาลองตั้งค่าสแนร์ให้ดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นเลเวลนะครับความดังของสแนร์พอได้ที่เราต้องการแล้วครับให้กดปุ่มกลางไป1ครั้งนะครับต่อไปนะครับเซตพิทนะครับเราเป็นการตั้งหนังกองตึงหย่อนนะครับเดี๋ยวมาลองฟังดูนะครับพอได้ที่เราต้องการแล้วครับให้กดปุ่มกลางออกเป็น1ครั้งนะครับต่อไปนะครับเป็นเซตเอฟเฟคนะครับรีเวิร์บสำหรับเซตแพนซ้ายขวานะครับเราต้องใช้สายนะครับให้เป็นสเตอริโอนะครับเราจะได้ฟังออกว่าแยกเป็นซ้ายเป็นขวานะครับต่อไปนะครับเป็นเซต velocity นะครับเป็นความไวต่อการสัมผัสนะครับต่อไป sensitive นะครับเป็นการตอบสนองสำหรับฟังก์ชันนี้ครับถ้าเราเร่งนะครับแรงตอบสนองมากขึ้นนะครับเราจะรู้สึกว่าเขาตอบสนองเร็วมากขึ้นนะครับต่อไปเซตพอยต์นะครับคือการเปลี่ยนเสียงนะครับสำหรับฟังก์ชันนี้นะครับเราสามารถเลือกเสียงกองนะครับแต่งเสียงกองในแต่ละใบนะครับหรือเราสามารถเลือกใช้preset เสียงกองที่ตั้งค่ามาให้จากโรงงานได้อยู่แล้วนะครับสำหรับกองไฟฟ้าโลมารุ่น TTF 25II นี่ครับเป็นกองไฟฟ้าชุดมาตรฐานนะครับก็มีแฉฉาบนะครับถึง4ตำแหน่งครับก็จะเป็นไฮแฮทครับแฉ1แฉ2แฉไลท์นะครับแล้วก็มีตัวกองนะครับ4ใบเป็นสแนร์ทอม1ทอม2ทอม3แล้วก็กระเดื่องนะครับแล้วก็แพดเดิลไฮแฮทนะครับและกองแต่ละใบนะครับก็สามารถตีได้หลายโซนหลายเสียงนะครับเช่นยกตัวอย่างครับเช่นสแนร์สามารถตีได้2เสียงครับเสียงกลางใบแล้วก็เสียงขอบช็อตนะครับและแคสหนึ่งนะครับก็สามารถตีได้2เสียงนะครับแคส2ก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนแฉละนะครับสามารถตีได้ถึง3เสียงนะครับในส่วนไฮแฮทนะครับก็ปกติทั่วไปนะครับสามารถตีเสียงปิดเสียงเปิดนะครับโดยเราบังคับที่แพดเดิลสำหรับแฉ3ใบนะครับเราสามารถตีแล้วจับหยุดเสียงได้นะครับและวิธีการจับให้เสียงหยุดนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเราก็จับไปที่แถบยางตัวนี้นะครับและสำหรับกระเดื่องของกองรุ่นนี้นะครับความพิเศษเป็นเป้ารับขนาดใหญ่นะครับสามารถรองรับกระเดื่องคู่ได้ด้วยนะครับและกองทุกใบนะครับก็เป็นหนังมุ้งนะครับให้ความสัมผัสได้เหมือนหนังกองจริงๆนะครับและสำหรับคลิปต่อไปนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเราจะรีวิวนะครับทดสอบเสียงก
พรีเซตจากโรงงานมาให้ฟังกันนะครับทุกเสียงเลยครับ